สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนดราฟรูปนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะเรียกร้องมานะคะอยากให้สอนเกี่ยวกับการดราฟรูปนะคะโปรแกรมที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ใช้ iBIS Pen นะคะก็กดเข้ามาที่ไอคอน iBIS Pen นะคะiBIS Pen ก็จะเป็นโปรแกรมฟรีนะคะซึ่งจะมีแบบเสียตังค์ด้วยนะคะก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการเลยนะคะจากนั้นเราก็เข้ามาที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะแล้วก็กดบวกเพิ่มรูปภาพที่เราจะนำมาดราฟนะคะส่วนการแต่งรูปทั่วไปเนี่ยแนะนำให้มีความละเอียด 1,000 ขึ้นไปนะคะหรือ 2,000 3,000 ก็ได้นะคะรูปจะได้สวยแล้วก็ละเอียดนะคะทีนี้เราก็นำเข้ารูปภาพที่เราจะดราฟนะคะก็ดึงภาพมาเลยนะคะก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดเซรั่มนะคะทีนี้วิธีการดราฟรูปนะคะก็ให้เรามากดบวกนะคะก็คือเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะให้เลเยอร์ที่เราจะวาดเนี่ยอยู่ข้างบนรูปภาพนะคะทีนี้นะคะการดราฟรูปเนี่ยมันก็เหมือนการลอกลายรูปภาพก็คือเป็นการก๊อปปี้นั่นเองนะคะแต่มันก็จะเป็นเหมือนภาพวาดนะคะหรือใครที่ไม่ถนัดในการวาดเนี่ยก็สามารถตัดรูปได้นะคะก็เหมือนตัดรูปทั่วไปแล้วก็ค่อยมาลงสีเพื่อให้ดูเหมือนกับการวาดรูปนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะสอนในการดราฟรูปนี่คือการลอกลายแล้วก็การเรียนแบบจากรูปภาพของตัวแม่แบบนะคะทีนี้เราจะวาดรูปนะคะแล้วก็ดราฟนะคะทีนี้ให้เรามากดที่รูปภาพนะคะให้เราเลื่อนตรงที่มันเป็นความโปร่งแสงตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะมองเห็นรูปภาพนะคะแล้วเราก็จะดราฟรูปภาพได้นะคะถ้ามันเข้มเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างของรูปนะคะก็สามารถเลื่อนได้พอให้เราเห็นลางๆได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันดับแรกนะคะให้เราไปดูดสีเข้ามาก่อนนะคะดูสีเข้ามาก่อนว่าสีที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยให้ดูขอบนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนก็คือวาดขอบหรือว่ากรอบของรูปนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้เราทำตัวหนังสือนะคะก็คือไอ้ที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะแล้วทีนี้เราถึงจะระบายรูปภาพนะคะมันจะได้ง่ายเนาะอันดับแรกเรามาดูดสีก่อนนะคะสีที่เราจะใช้มีสีตัวไหนบ้างเราก็ดูดเก็บไว้ใช้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้มันโปร่งแสงนะคะมีสีอะไรเราก็ดูดไปเลยนะคะตรงนี้เป็นสีเส้นขอบแล้วก็ดูดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็เป็นสีดำปกตินะคะโอเคแล้วก็มาสีที่มันไล่โทนแบบเนี้ยสีน้ำตาลแบบเนี้ยก็เราก็สามารถดึงเข้ามาได้นะคะก็ดึงมาเก็บไว้ซะก่อนนะคะมีสีนี้นะคะแล้วก็สีที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้ายิ่งไล่สีเนี่ยมันก็จะยิ่งสวยนะคะถ้าระบายไปสีเดียวเลยมันก็จะดูทื่อๆไปนะคะแล้วก็ไล่สีเรื่อยๆนะเนี่ยก็ดูดสีเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็จะมีสีเทาด้านบนนะคะมีตัวนี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่สีขาวเป๊ะๆนะคะอาจจะเป็นสีเทาๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีสีตรงนี้ก็สามารถดูดเก็บไว้ใช้ก่อนถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วเราไม่อยากจะใช้อีกเราก็สามารถลบได้นะคะไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสีมันจะเยอะแล้วมันจะรกนะก็ดูดเก็บไว้นะคะในการดราฟรูปเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนเป๊ะนะคะก็เสน่ห์ของมันก็คือการวาดแล้วมันก็ไม่สมูทนี่แหละมันก็คือเสน่ห์ของมันนะคะเป็นการดราฟรูปเหมือนเราวาดเองโอเคนะคะเมื่อเราดูสีเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มดราฟกันเราก็มาเลือกที่เลเยอร์ที่เราเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเลื่อนให้มันโปร่งแสงนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็มากดที่เลเยอร์ด้านบนนะทีนี้เราก็เริ่มวาดกรอบหรือว่าขอบของรูปภาพซะก่อนนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะวาดขอบของข้างล่างเป็นขวดเนี่ยอาจจะเป็นสีดำหรือใครจะไม่เอาสีดำเลยก็ได้อาจจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราก็ดราฟเลยนะคะบางคนก็จะใช้หัวแปรงนะคะหัวแปรงแบบมาร์เกอร์ก็ได้นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกใช้เป็นแบบดินสอนะคะมันจะได้เหมือนภาพวาดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกเป็นดินสอเบอร์หนึ่งนะคะมันก็จะเหมือนกับเราวาดรูปด้วยดินสอนะคะหรือว่าใครไม่ชอบก็อาจจะใช้แบบปากกามาร์เกอร์ทั่วไปก็ได้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะลองดูนะคะว่าอันไหนที่เราชอบนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาวาดเส้นขอบเลยนะคะค่อยๆวาดไปนะคะพยายามยกมือบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ยกมือเนี่ยเวลาเราจะทำพลาดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นหัวดินสอแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนกันกับวาดรูปนะคะแล้วก็วาดขอบไปเลยวิธีดราฟรูปของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะทำข้างบนก่อนนะหรือว่าทำตรงไหนก่อนก็ได้เนาะแล้วแต่ที่เราจะถนัดนะคะเนี่ยอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าต้องรีบนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพอมีเวลาเนาะก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะมันจะได้สวยๆนะคะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวทำขอบด้านบนนะคะก็มาเลือกสีที่เราดูดไว้นะถ้าสมมติว่าเราลืมนะคะเราก็สามารถมากดดูรูปของต้นแบบตัวนี้ได้นะเนี่ยเราก็มาดูได้นะคะเปิดดูได้ว่ามันใช้สีอะไรนะคะโอเคแล้วเราก็มาเลือกเลเยอร์เหมือนเดิมแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าเลเยอร์ที่ใช้เป็นเส้นขอบแล้วก็ให้เลือกเป็นเส้นขอบนะคะไม่ต้องไปปนกันกับตนตรงที่มันเป็นระบายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันจะไม่ได้นะโอเคตัวนี้นะคะลองดูว่าเราวาดไปหรือยังเนี่ยโอเคเนี่ยเราก็วาดไปนะคะวาดเส้นขอบซะก่อนนะแล้วแต่ใครจะถนัดมุมไหนก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามองเห็นไม่ชัดก็สามารถเพิ่มความโปร่งแสงของมันได้นะอันเนี้ยต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นๆด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้จะสอนดราฟรูปเนาะเดี๋ยวก็จะดูว่าที่มันเป็นโมเดลเนี้ยเขาทำกันยังไงนะคะเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยเราก็สามารถใช้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันได้นะคะวิธีการแบ่งเลเยอร์เนี่ยก็สำคัญนะถ้าสมมติว่าเอาไปรวมกันหมดเวลาเราลบครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวทำตรงที่มันเป็นท่อตรงหลอดตรงเนี้ยเข้ามานะคะนี่ก็ค่อยๆวาดไปนะคะอันนี้มันเป็นเลเยอร์ที่เป็นเส้นก่อนเนี่ยไม่ต้องปีมากก็ได้นะคะเห็นไหมก็ต้องพยายามยกมือขึ้นบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะได้เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะโอเคเราก็ตรวจสอบดูว่าไอ้ที่มันเป็นเส้นเนี้ยโอเคหมดหรือยังนะคะก็เพิ่มเข้าไปนะคะอาจจะไม่เป๊ะเหมือนแบบมากๆเท่าไหร่ก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าการดราฟรูปเนี่ยมันก็แล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคนะคะเนี่ยก็จะเป็นเส้นขอบนะคะทีนี้เราจะมาเขียนตัวอักษรก่อนนะคะทำไมถึงต้องเขียนตัวอักษรก่อนทำไมไม่ระบายสีไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราเขียนตัวอักษรแล้วทีนี้เราค่อยระบายเราค่อยระบายอยู่ข้างล่างของตัวอักษรนะคะมันจะได้ง่ายหรือว่าใครถนัดจะระบายก่อนก็ได้แล้วค่อยวาดตัวอักษรนะคะก็ไม่ผิดนะก็แล้วแต่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เราก็มาบวกเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะเราอาจจะปิดตาตัวนี้ก่อนปิดตาตัวที่เป็นเส้นเส้นขอบตัวเนี้ยโอเคมันก็จะได้แค่ตัวนี้นะคะทีนี้เราจะพิมพ์ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ถนัดเขียน
หรือว่าใครที่จะชอบแบบแฮนด์เมดเนี่ยก็เขียนได้เลยนะคะเดี๋ยวลองเขียนดูนะคะจะได้เหมือนกันดราฟนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนทุกคนนะถ้าใครที่ชอบที่จะพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้นะคะก็ไปกดตรงตัวอักษรเนี่ยก็พิมพ์แล้วก็เลื่อนให้มันตรงกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่จะถนัดแบบวาดก็สามารถได้นะคะก็มาเลือกตัวหนังสือสีตัวหนังสือนะคะสีขาวแล้วก็แปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวบวกเพิ่มตัวนี้ดินสอเข้าไปไว้ก่อนนะทีนี้จะเขียนตัวหนังสือนะคะก็อาจจะมาเลือกเป็นปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะลองดูขนาดของบรัชนะคะว่ามันใหญ่ไปไหมนะคะถ้ามันใหญ่ไปเราก็ปรับได้นะก็ได้นะคะตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะกับตัวอักษรก็ได้นะคะเราก็เอาให้คล้ายได้นะนี่มันก็จะเป็นสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะถ้ามันใหญ่ไปก็ปรับนะทุกคนเนี่ยนะก็เขียนไปเลยนะคะหรือใครที่จะถนัดพิมพ์ก็ไม่ว่ากันนะคะประมาณนี้นะคะก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะอันนี้เขียนเร็วไปมันอาจจะไม่สวยนะคะถ้าเรามีเวลาเนี่ยก็ค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะอันนี้ใช้เป็นแนวทางนะคะเพื่อใครใช้ดราฟนะคะเนี่ยเราก็เขียนไปนะคะเขียนไปครบเลยรูปโมเดลตัวนี้จะดูง่ายนะคะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดมากเท่าไหร่นะคะสีก็ใกล้เคียงนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์นะประมาณนี้นะคะเราก็ลองมาเช็คดูนะคะวิธีการเช็คเราก็ปิดตาแล้วก็อาจจะปรับมาเป็นพื้นหลังที่มันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะได้ตัวหนังสือประมาณนี้นะคะถ้าเราเขียนเองนะโอเคนะคะเราก็มาเปิดแม่แบบมันขึ้นมานะคะทีนี้นะคะเราจะระบายสีนะคะซึ่งเราจะไปปิดตาตัวอักษรก่อนมันจะได้เห็นชัดนะปิดตาตัวอักษรนะคะทีนี้เราจะระบายเราก็กดเพิ่มเลเยอร์เข้ามานะคะอันเลเยอร์ที่เราจะระบายเนี่ยให้อยู่ข้างล่างของเส้นขอบใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นตัวที่มันเป็นดับเบิลลงมานะคะทีนี้เราก็ระบายไปเลยนะก็อาจจะมาเลื่อนเปิดตรงที่เป็นต้นแบบเนี่ยดูว่ามันเป็นสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็กดที่เลเยอร์ที่เราจะใช้เป็นระบายสีนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มเพิ่มสีเข้าไปสีที่เราดูดเข้ามาตัวเนี้ยนะคะก็ระบายไปเลยอย่าลืมมาเลือกตรงที่มันเป็นดินสอนะแปรงบัดเพราะว่าเราใช้เป็นดินสอนะคะก็เริ่มระบายไปนะคะค่อยๆระบายเข้าไปนะคะเหมือนระบายรูปวาดรูปเนี้ยไม่ต้องกังวลว่ามันเลอะเดี๋ยวเราก็จะสามารถระบายทับได้นะคะระบายไล่มาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะทำอย่างรวดเร็วนะคะก็วาดไปเลยนะคะนี่
ก็ดูตัวอย่างนะถ้าสมมติว่ามันเลอะไปเราก็สามารถใช้ยางลบๆได้นะคะก็ลบไปนะคะโอเคสีต่อมานะคะค่อยๆวาดค่อยๆระบายไปนะคะสีต่อมาก็ไล่สีมาเลยนะโอเคอย่าลืมเช็คเลเยอร์ด้วยนะคะเนี่ยตัวนี้ดาบรูปง่ายนะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะไล่สีไปเนี่ยโอเคมีอีกไหมสีอ่อนๆเนาะก็เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็ได้นะคะโอเควาดไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราให้เลเยอร์ของที่มันเป็นเส้นเนี้ยอยู่ข้างบนเวลาเราระบายไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันถึงขอบตรงไหนนะคะนี่มันก็จะไม่เลอะนะนะคะนี่ประมาณนี้นะก็ระบายไปเรื่อยๆนะคะลงสีไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยข้างบนก็ระบายแล้วก็เพิ่มสีทีนี้นะคะตรงกลางเนี่ยนะก็ระบายเข้าไปนะคะโอเคแล้วก็ไล่สีไปเรื่อยๆนะคะระวังมันเลอะข้างล่างด้วยนะคะถ้ามันเลอะเราก็ใช้ยางลบๆนะคะส่วนด้านบนที่เป็นสีขาวเราก็ระบายเหมือนกันนะคะก็จะใช้เลเยอร์ตัวนี้นะคะเลเยอร์เดียวกันได้ที่มันเป็นระบายสีนะเนี่ยตรงถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ระบายเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดินสอนะคะตรงที่เป็นสีขาวก็ระบายสีขาวโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันว่าหลังจากที่เราระบายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยก็ตรงไหนที่มันเป็นสีใกล้ๆเคียงกันเราก็ใช้ตามสีที่เราดูดสีเข้ามานะคะเนี่ยประมาณนี้นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะคะมันอาจจะไม่ละเอียดนะทีนี้เราก็มาเปิดตาตรงที่มันเป็นตัวอักษรเนี่ยแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปิดตัวต้นแบบไปแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นว่ามันเหลือตรงไหนที่มันไม่ชัดนะคะแล้วก็มาเปิดตรงที่มันเป็นตัวโปร่งใสที่มันเป็นสีดำตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นภาพ PNG นะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดดูนะซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะก็เก็บรายละเอียดเข้าไปนะก็เปิดตาหมดเลยแล้วก็ให้ตัวที่เราระบายสีเนี่ยมันอยู่ข้างล่างของขอบนะคะก็ค่อยๆเก็บเข้าไปรายละเอียดนะโอเคนะคะโอเคนะคะสำหรับหลังจากที่เราดาบรูปเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นโมเดลประมาณนี้นะคะเนี่ย
นะคะโอเคทีนี้เราจะมาบันทึกรูปภาพนะคะก็คือเซฟให้มันเป็น PNG นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้สำหรับแต่งรูปนะคะวิธีการนะคะก็คือกดตรงที่เป็นหัวลูกศรทางมุมขวานะคะก็กดบันทึกมันก็จะมีเป็นบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะแล้วก็เป็นแบบ PNG ก็คือรูปภาพทั่วไปนะคะทีนี้เราจะบันทึกให้เป็นพื้นหลังโปร่งใสแล้วก็เลือกนะคะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปเราก็จะไปอยู่ในอัลบั้มภาพของเรานะคะทีนี้นะคะเราจะเคยเห็นที่มันเป็นโมเดลอ้วนๆใช่ไหมทีนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะก็คือวิธีการทำให้มันเป็นโมเดลอ้วนๆนะเราก็กดเลือกรูปภาพเข้ามานะคะหรือว่าแปลงให้มันเป็นรูปภาพก่อนก็ได้ถ้าเราไม่อยากดึงรูปภาพเข้ามาใหม่นะคะวิธีการนะคะเราก็ไปกดเลือกนะคะเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ไปเลือกตรงรูปภาพแล้วก็ดึงภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะคะเข้ามามันก็จะมีป๊อปอัพเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้นะคะด้านขวาเนี่ยให้เราเลือกตรงที่เป็นรูปแบบการไล่แสงเงานะคะมันก็จะขึ้นไอตารางแบบนี้ขึ้นมานะคะเราสามารถกดเพิ่มแกน x แกน y ได้เห็นไหมคะเนี่ยแกน x มันจะมีอยู่3ช่องแล้วก็แกน y อยู่3ช่องนะคะมันอาจจะไม่ละเอียดไปเนี่ยวิธีการนะคะก็คือให้เรามาดึงแบบนี้มันก็จะเห็นไหมมันก็จะอ้วนๆขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยถ้าใครอยากให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะอยากให้มันมีตรงที่มันจุดเยอะๆแบบนี้เราก็สามารถเพิ่มแกน x แกน y ก็ได้นะคะมันก็จะเพิ่มตำแหน่งให้เราดึงได้เยอะขึ้นนะคะเนี่ยลองเล่นดูนะคะถ้าเป็นแกน y แบบนี้เนี่ยมันก็จะสามารถดึงได้หลายที่นะคะก็ปรับได้ว่าเราจะให้มันดึงตรงตำแหน่งไหนนะคะถ้าเอาเป็นแค่ประมาณนี้ก็จะได้นะเนี่ยนะคะนี่ก็จะได้โมเดลอ้วนๆขึ้นมานะคะโอเคถ้าเราพอใจแล้วนะคะได้โมเดลที่เราต้องการแล้วเราก็กดถูกเข้าไปนะคะเนี่ยมันก็จะได้โมเดลอ้วนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาไว้แต่งรูปน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะคะก็มาตรงที่มุมขวาด้านล่างก็บันทึกเป็นพื้นหลังโปร่งใสนะคะก็คือ PNG พื้นหลังโปร่งใสนั่นเองนะเราบันทึกไปแค่นี้นะคะเราก็จะได้โมเดลทั้งแบบอ้วนแล้วก็แบบผอมเอาไว้ใช้สำหรับแต่งรูปนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นการสอนราบรูปนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทำได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะคะแล้วก็มี IG ด้วยนะคะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแชร์ทริคดีๆอีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ